ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะเห็นบังเกอร์ของพี่ๆทหารนะคะโดยเฉพาะอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับที่ชุมนุมค่อนข้างที่จะตั้งถี่ทีเดียวซึ่งบังเกอร์ของพี่ๆทหารที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆรอบกรุงเทพมหานครนะคะทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลนะคะว่าสถานการณ์นั้นยังอาจจะไม่คลี่คลายถึงแม้ว่ารัฐบาลนั้นจะประกาศยกเลิกการใช้พรกฉุกเฉินแล้วก็ตามค่ะซึ่งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเองนะคะก็มีความเห็นที่ตรงกันว่าควรที่จะถอนบังเกอร์ออกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติมากขึ้นติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะบังเกอร์เหล่านี้เป็นหนึ่งในหลายจุดที่ยังอยู่ในพื้นที่ต่างๆรอบกรุงเทพมหานครแม้จะมีการประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินเพื่อเรียกคืนความมั่นใจจากต่างชาติทั้งภาคการลงทุนและนักท่องเที่ยวหลังได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานเกือบ4เดือนซึ่งในมุมมองของภาคเอกชนยอมรับว่าการยกเลิกพรกฉุกเฉินเป็นการบ่งชี้ได้ระดับหนึ่งถึงสถานการณ์ที่คลี่คลายลงแล้วและจะทำให้บรรยากาศด้านการท่องเที่ยวการทำธุรกิจดีขึ้นแต่อีกด้านภาพที่เห็นคือการตั้งบังเกอร์ตามจุดต่างๆรอบกรุงเทพก็ทำให้นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจยังเกิดความกังวลและอาจยังไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ในประเทศไทยผมคิดว่าอย่างผู้ประกอบการหลายคนก็ที่ได้พูดกันถึงว่าภาพลักษณ์หรือว่าความตึงเครียดเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยยังเราไปที่ไหนมีทหารตั้งบังเกอร์เต็มเมืองคงจะพูดได้ว่าคงไม่สามารถพูดได้ว่ามันสงบเรียบร้อยนะฮะถ้าเราไปต่างประเทศแล้วไปเจออย่างนี้เราก็คงจะเข้าใจได้ว่ามันบรรยากาศมันไม่ดีคือถ้ามันไม่มีความจำเป็นก็ควรจะเลิกสอดคล้องกับมุมมองของภาคการท่องเที่ยวซึ่งไกด์รายนี้ยอมรับว่าการชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะภาพการตั้งบังเกอร์ในหลายจุดเป็นการตอกย้ำถึงความไม่ปลอดภัยจึงอยากให้นำบังเกอร์ออกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจมากขึ้นคนอาจจะมองว่าเป็นความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งในการเรียกทหารมาควบคุมอะไรเงี้ยคือบ้านเราเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่ไม่เหมือนกับเมืองนอกอย่างนึงคือบ้านเราเหตุการณ์จะไม่ค่อยรุนแรงมากยังไงก็ต้องออกไปอยู่แล้วครับมันจะใช่มันจะได้แบบว่าดูแบบว่าเป็นเหตุการณ์ปกติเช่นเดียวกับไกด์นำเที่ยวระดับพรีเมียมรายนี้บอกกับทีมข่าวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนมีความเข้าใจถึงการตั้งบังเกอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยจากการชุมนุมแต่นักท่องเที่ยวบางประเทศมีความละเอียดอ่อนเรื่องการชุมนุมอาจทำให้ยังตื่นกลัวและไม่มีความเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยและอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวลดลงนักท่องเที่ยวไม่ถามและโดยมากถ้าเขาถามเราก็จะบอกว่าเอามาเป็นว่าเป็นทหารคอยคุ้มกันในส่วนของม็อบแสดงว่าก็มีกระทบบ้างในภาพลักษณ์แต่ก็ไม่มากไม่มากแต่เราต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าไม่อันตรายนะแม้การตั้งบังเกอร์ตามจุดต่างๆจะมีการปรับรูปแบบให้กลมกลืนกับสถานที่ในแต่ละจุดเพื่อให้ภาพออกมาดูผ่อนคลายลงก็ตามแต่ความเป็นบังเกอร์ยังสร้างความกังวลต่อผู้พบเห็นดังนั้นคงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปรับแนวทางการทำงานเพื่อลดความกังวลที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การฟื้นความเชื่อมั่นในสายตาของชาวต่างชาติอย่างแท้จริง